พบกันในคลิปที่2นะครับพอดีพ่อบัตรไม่ได้ออกก็ได้นกลงมาครับรูปๆคำๆอยู่นี่แหละนะครับพอได้จับได้ดูคนไม่ได้ออกต่อนะครับไหนล่ะทีนี้พ่อบัตรว่านกมันมาไข่นะครับแถวบ้านแกโอ้ครับยังเยอะเหมือนเดิมนะครับไม่มีปล่อยบ้างเลยพ่อบัตรไม่ปล่อยเลยนะเนี่ยครับเป็นยังไงเนาะจะมีกี่ฟองไข่ไข่6ฟองไหมหรือ7ฟองพ่อบัตรฮะโอ้ยมาเจอยังไงพ่อบัตรมาเจอยังไงนี่ฮะโอ้มันยังกกไข่อยู่ตอนนี้โอ้ครับผมครับผมเห็นแล้วครับลูกนี่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 เป็นตัวอะไรยังพ่อตัวแล้วก็อีกตัวเลยเท่าไม่เท่าไม่เคยไม่ได้บินเนาะนกเพาะนกอยู่นี่แหละนกทุ่มนกหลุดโอ้นกที่หลุดอยู่ตรงนี้มันก็มาไข่อยู่ตรงนี้น่าจะเป็นลูกตัวอะไรนะพ่อบัดเสียงเล็กโอ้เสียงเล็กที่ขันอยู่ตรงนี้ครับผมไม่ประหยัดเลยบนเออแปลกเนาะจริงๆแล้วมันเป็นบินแล้วนะนี่นะมันก็เห็นคือเรามาส่องนี้คือมันเห็นเรามันเราก็เห็นมันแล้วนี่มันน่าจะแต่ว่ามันยังไงไม่รู้ครับมันอาจจะนิ่งด้วยแหละนะว่าเนาะมันอาจจะไม่กลัวคนด้วยแหละมันจะว่าจะไม่แย่มเนาะเจ้าไม้ไม่แย่มันต้องบินออกนะมันสอบวางเล่นนะอืมโดดแล้วมันจะใครโดดแล้วมันใครอยู่บอกแล้วว่าจะเอาแม่ลูกไม่เลี้ยงแล้วครับเป็นตัวหรือยังนี่ตัวแล้วคือเมื่อเช้าเอาไม้มาแย่รอบนึงแล้วแย่แม่มันออกว่าทีแรกว่าไม่ลูกมันโตแล้วเมื่อก่อนที่ไข่มันบ่อแล้วครับก็จริงๆครับพี่น้องครับผมดูดิเนี่ยครับตรงนี้เลยครับเห็นแม่มันชูคอดูอยู่ครับนี่เพาะเองเลยเพราะธรรมชาติเลยเนาะธรรมชาติเลยดูไม่กลัวเลยนี่โอ้ครับก็เขาหวงลูกเขาเนาะเพราะว่านกเพาะนกปล่อยนกตรงไงมันก็เลยไม่กลัวนะครับนี่ก็คือจับไม่ได้จะเอาตอนไหนล่ะทีนี้โตสักหน่อยวันนะโตหน่อยวันไม่ใช่เหลือแต่รังนะทีนี้สงสัยสองวันไม่เห็นก็แสดงว่าไปแล้วแสดงว่าไปแล้วโตตรงแล้วนั่นแหละครับก็โอ้ก็ดีครับผมได้นกป่าครับมาเลี้ยงนะโอ้โหเจ้าทั้งพ่อทั้งแม่เลยหมดทั้งโคตรเลยเอาหมดทั้งโคตรเลยนั่นแหละแนะนำอะไรหน่อยนี่ยังไงจะเป็นไงบ้างแล้วนกฮะไปหน้ามาหลังไหมพวกนี้ไปได้บอกเอาไปแล้วฮะไปแล้วเนี่ยเรียกขันดีตัวนี้ขันดีใช่ไหมครับเริ่มแล้วโอเคครับโอ้สุดยอดครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับวันนี้พ่อบัตรแกอยู่บ้านนะครับก็ได้มีเวลานะครับมาดูนกหน่อยนะครับมีแต่ไปต่ออย่างเดียวก็เลยเอานกลงมานั่งเล่นนะพ่อบัตรเนาะไม่ได้ไอต่อก็ให้ได้จับได้รูปได้คำนกก็พอแล้วว่าอย่างนั้นแกบอกนะครับนี่ฮะได้หลังอำเภอขันแล้วเนี่ยใกล้ๆบ้านนี่ใช่ไหมครับครับนี่โอ้ไอเด็ดขาดจัดใช่ไหมครับตัวนี้เป็นนกลายเล็กนะ2กุกนะวัดใช่ไหมตัวนี้โอเคเลยนะครับนี่การบินของนก3ตัวนี่ถือว่าโอเคนะนี่เนาะตรงนี้3ตัวนี่ถือว่านกนานแล้วนะครับนี่เขาต้องรอเวลาเท่านั้นแหละนะครับรอสักหน่อยตอนนี้ให้มันคึกก่อนนะครับให้มันได้กินคงกินข้าวนกป่าคึกสักหน่อยก่อนนะครับไปนั่นตัวนี้ก็สวยดีนะพี่น้องตัวนี้โห
โอ้ผิดแผนเลยครับว่าจะมาขโมยนกซะหน่อยนะครับแกอยู่บ้านนั้นอยู่บ้านพอดีนะครับก็เลยบอกว่ามาให้อาหารนกไว้งั้นมาดูน้ำ ไม่รู้ว่าจะออกยังไงนะครับแกนั่งแกคงได้ยินแล้วล่ะใช้ได้ใช้ได้ครับนกนี่ตัวหนึ่งฮะโอ้ขู่แล้วครับไหนล่ะไหนล่ะไหนล่ะโอ้โหโอ้ไม่ถึง2อาทิตย์โอ้ใช้ได้ใช้ได้พี่น้องครูยังไม่เต็มเสียงเลยเสียงใหญ่ครับนกตัวนี้ได้ล่ะได้ล่ะครูอีกนี่ครับผมโอ้ใช้ได้ใช้ได้พ่อบัตรได้วันไหนนะได้วันอาทิตย์ที่พูดวันนั้นอ่ะอาทิตย์ก่อน2อาทิตย์ก่อนน่ะเพื่อได้2ตัวน่ะตัวหลังอำเภอแล้วก็ได้อ๋อที่ได้กับตัวเจ้าหลังอำเภอน่ะไหนล่ะเอามาดูหน่อยมาดูตัวหน่อยนะยังไม่ถึง2อาทิตย์เนาะโอ้โหครับเทียบครูเลยครับเสียงใหญ่นะนกอ่ะเสียงมันยังไม่ออกนั่นน่ะเสียงยังไม่ออกเสียงยังไม่ออกมืดจัดโอ้ตัวฟ้ามืดจัดเป็นนกกี่กุก2กุกไหมหรือกุกเดียวกุกเดียวเนาะนี่กุกเดียวครับผมเห็นตัวตนแล้วนะครับไปดูตรงนู้นตรงเตียงนู่นบ้าอยู่มีหน้าเข็ดอยู่อยู่นกได้จากที่ไหนนั่นนี่นี่หลังนี่แหละตรงนานี่เนาะเอาโอเคนี่ครับผมโอ้โหครับ2ยังไม่ถึง2อาทิตย์เลยนะเหมาะโอ้โหสนับปีครับผมหมึกโคตรโคตรหนาเลยครับพี่น้องน่าเหมือนลูกยังกระโดดแค่ว่าอะไรครับโอ้โหตัวใหญ่เนาะเนี่ยจกส่วนนี้มันครับครับน้องร้องเรียนอยู่เนี่ยครับตัวบักตีบักตัวบักตีพลาดไปละหัวจะว่าอะไรเจ้าขนนั่นนะครับโอ้โหนกตัวนี้สวยสวยนกตัวนี้เสียงครูยังไม่เต็มเลยเมื่อกี้นี่เสียงใหญ่เลยแต่ว่ารู้เลยว่ามันเป็นนกเสียงใหญ่ครับผมนี่ครับใช้ได้อู้แต่ว่าหมึกนี่หนามากเลยพี่น้องไม่เคยเห็นลายอย่างนี้ความนี้สวยเนี่ยครับเดี๋ยวสายสุวิทย์เสียงจะจัดได้เลยครับ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 ได้ว่าจะว่าหลังลบสองอาทิตย์ตีซะสองอาทิตย์น้องพ่อหวานเนาะตีเป็นสองอาทิตย์ไปเลยนะครับนี่ครับใช่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 สวยนะครับนกตัวนี้เนาะความเหนื่อยเดี๋ยวว่าเรื่อยไปมันเป็นบ่อมันน้องพ่อหวานเนาะบ่อนี้ก็คือนกจะเป็นนกโซนตัวใหญ่ครับผมเหมือนนกทามเลยเนาะครับนกทามก็จะประมาณนี้สำหรับผมนี่คือคุ้นตานกทรงนี้นะมีแต่ถ้าได้มาแถวนกทามก็มีแต่อย่างนี้แหละนะครับมันมีอย่างนี้แต่ว่าผมจะแปลกตาตอนผมมาอยู่เขาสงกรานต์ใหม่คือนกมันตัวเล็กนกตัวเล็กนะผมก็บางทีก็นึกว่าโอ้ยนกตัวเมียหรือเปล่าโอ้มันตัวเล็กนะครับแต่ถ้าตัวใหญ่แบบนี้ก็คือคุ้นตาชินตาดีนะครับเป็นปกตินะครับแต่ถือว่านกตัวนี้ก็คือแปลกตาคือมันสีหมึกมันเข้มดีเนาะบ้านเนาะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในคลิปที่2นะครับส่วนลูกนกก็เจ้าอยู่เนาะหรือว่าจะปล่อยตามธรรมชาติธรรมชาติมันละฮะไม่ต้องมาเลี้ยงต้องมาเลี้ยงนะเจ้าทั้งอะไรนะทั้งโคตรเลยเนาะโอเคครับผมเอาไว้ประมาณนี้ครับผมในคลิปที่2ก็อย่าฝากกดไลค์กดแชร์นะก็เป็นกำลังใจพูดทำคลิปนะครับวันนี้ก็สงสัยน้ำจะท่วมนะครับวันนี้เพราะว่าพ่อวันนี้ฝนตกฝนตกนะครับฝนตกฟ้าร้องแน่ๆแล้ววันนี้พ่อวัดไม่ไปต่อนกครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพูดทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องอย่างเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็ลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับพ่อวัดไปก่อนครับผมสวัสดีครับครับว่าปิดผมก่อนเนาะ